หาลัยเชียงใหม่ใน4ปีข้างหน้าเรามุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีลักษณะของการอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วก็มีความยั่งยืนครับในการสร้างในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเรามองว่ามหาลัยเชียงใหม่คงจะต้องเป็นต้นแบบของเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองอัจฉริยะที่เราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับในมิติของสมาร์ทซิตี้ที่มหาลัยเชียงใหม่มุ่งหวังที่จะดำเนินการใน4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าจะอธิบายสั้นๆก็จะวงเป็น 4-5 มิติมิติแรกคงเป็นเรื่องของทางด้านอัจฉริยะทางด้านพลังงานสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับซึ่งมหาลัยเชียงใหม่เองมุ่งหวังที่จะลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานลงไปให้ได้ไม่ต่ำกว่าสัก 30% นะครับมีการใช้พลังงานทดแทนนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของการนำผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมต่างๆเอามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานนะครับลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงนะครับเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับเรามุ่งหวังว่าเราจะเป็นเลิศทางด้านของพลังงานในลักษณะของการนำเรื่องของเราเรียกว่าสมาร์ทกริดนะครับแล้วก็energy solid เข้ามามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็จะเป็นต้นแบบเพื่อให้ชุมชนรอบข้างได้มาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยในมิติของทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์เนี่ยมหาลัยเชียงใหม่ก็มองอยู่2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือเรื่องของน้ำเสียนะครับซึ่งเราคงจะต้องนำกลับมาบำบัดแล้วเอากลับมาใช้ทั้งหมด 100% อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของขยะนะครับซึ่งมหาลัยเชียงใหม่เองก็จะตั้งเป้าว่าเราจะต้องให้เป็นลักษณะของ Zero Waste นะครับคือเราจะบริหารจัดการขยะของมหาลัยเชียงใหม่เองด้วยมหาลัยเชียงใหม่เองนะครับก็คงจะต้องลดภาระให้กับเทศบาลลงไปเราคงต้องใช้โนว์ฮาวและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาบริหารจัดการขยะในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งปัจจุบันมหาลัยเชียงใหม่ก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับนอกจากนั้นก็คงจะต้องมองในเรื่องของมิติของว่าพยายามที่จะลดปริมาณขยะลงด้วยซึ่งมหาลัยเชียงใหม่เองตอนนี้ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนะครับในโอกาสต่อไปก็จะมองไปถึงเรื่องของขวดเรื่องของหลอดต่างๆต่อไปด้วยนะครับในมิติทางด้านของการสัญจรที่เรียกว่าการสัญจรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโมบิลิตี้ตรงนี้นะครับมองในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางนะครับเป้าสุดท้ายไปเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพการใช้การสัญจรในมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงจะต้องใช้ในเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของรถจักรยานการเดินเท้าการจอดรถให้ที่เป็นกิจลักษณะแล้วก็ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรอบด้านนะครับเรามองไปถึงจุดที่ว่าอาจจะต้องไปถึงจุดที่มหาลัยเชียงใหม่คงต้องมีลิมิตในเรื่องของพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงนะครับไม่ถึงรถส่วนตัวนะครับแต่ว่ารถสัญจรรถสาธารณะนี่จะเข้าถึงได้นะครับตอนนี้เราก็ได้เริ่มขบวนการตรงนี้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรเข้าออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเรื่องของสมาร์ทเกตนะครับแล้วเราก็ใช้สมาร์ทการ์ดนะครับที่เอาเข้าออกรถเนี่ยเราจะมีการดีเทคได้ว่าใครยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเรื่องของการปาร์กิ้งโซนเรื่องของการจอดรถต่างๆที่จะเป็นลักษณะที่จะตอบรับในเรื่องของไม่ต้องให้เดินทางอย่างเสียเที่ยวนะครับเราเริ่มใช้จักรยานสาธารณะที่เราเรียกว่าจักรยานโมบายนะครับที่เหมาะกับพื้นที่ของมหาลัยเชียงใหม่ที่มีเนินเยอะๆนะครับแล้วก็เอารุ่นที่มีเกียร์เข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับในส่วนสุดท้ายจะเป็นมิติของทางด้านคอมมูนิตี้นะครับเป็นเรื่องของชุมชนอัจฉริยะนะครับซึ่งมหาลัยเชียงใหม่เองก็ได้มุ่งหวังตรงด้านนี้เนี่ยว่าให้ชุมชนเนี่ยที่อยู่ในมหาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยมีความสุขอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราได้พัฒนาในเรื่องของกายภาพสิ่งแวดล้อมที่จะให้ตอบรับตรงนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเรามีการใช้แอปพลิเคชันในรูปของโมบายนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาหรือบุคลากรเองก็สามารถที่จะใช้มือถือในการจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับใช้มือถือในการที่จะแท็กว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าเราอยู่ที่ไหนยังไงแล้วใช้มือถือแท็กว่าตรงไหนไปจอดรถได้บ้างตรงไหนห้ามจอดตรงไหนมีที่จอดว่างบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยท้ายสุดแล้วเนี่ยสามสี่เรื่องตัวนี้เราเชื่อว่าชุมชนในมหาลัยเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักศึกษาเองโดยเฉพาะนักศึกษาที่เราผลิตออกไปปีนึงกว่า 7,000 กว่าคนเนี่ยจ
จะได้อยู่ในบรรยากาศได้มีการเรียนรู้แล้วก็ซึมซับบรรยากาศของคำว่าสมาร์ทซิตี้ก็จะสามารถที่จะไปขยายผลต่อนะครับในอนาคตของประเทศไทยได้นะครับนอกจากนั้นชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเมื่อเห็นได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้ขยายผลออกไปสู่ภายนอกได้อีกต่อไปด้วยครับผม